สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะก็มาแล้วครับ SalamangreatDPE ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ช่ำเด็กนี้ขนาดนั้นเพราะเพิ่งเล่นวันแรกเลยวันนี้วันแรกเลยเล่นปุ๊บอัดให้ดูปั๊บเลยนะฮะคุณผู้ชมก็เรื่องของการตั้งบอร์ดเรื่องการวนของเนี่ยเอาที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีหลักสูตรตายตัวเลยนะเพราะว่ามันสามารถทำไงก็ได้ครับตามที่เราอยากเล่นเลยนะฮะคือเราสามารถจะวนจะเก็บของอะไรก็ได้ตามเยอะๆมากมายไปหมดนะครับผมจะพูดอธิบายเพิ่มเติมในเกมด้วยนะเมื่อก่อนมันเป็นเด็กเทียร์หนึ่งเลยค่อนข้างจะเก่งมากๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยกาเซลมันโดนลิมิตเหลือหนึ่งก็จริงแต่ว่าก็ยังคงเก่งอยู่นะคงเก่งอยู่สำหรับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าตัวเด็กเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างเนาะเริ่มด้วยเจ้านี่เลยครับเฟลมบัฟเฟโลตัวนี้เก่งมากตัวนี้ถ้ามันหงายหน้าอยู่แล้วมันออกจากฟิลนะครับสามารถทิ้งไซเบอร์สหนึ่งตัวเพื่อทำการจั่วการ์ดสองใบนะครับคุณผู้ชมตรงนี้มันดียังไงโอ้โหแน่นอนเลยฮะออกจากฟิลเนี่ยแค่ลิงก์ออกก็ได้ทิ้ง1จั่ว2แล้วเราโดนยิงครับต่อให้เราหนอหม้อไปเราโดนยิงเนี่ยเราก็ได้จั่ว2อยู่ดีนะเพราะมันนับว่าออกจากฟิลไงคุณผู้ชมเก็ทมั้ยฮะเนี่ยแหละครับความเก่งของเจ้าเฟรมบัฟเฟโลคือแค่ออกจากฟิลเนี่ยก็คือได้จั่วแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นซาลาแมนเกรทฟ็อกซี่ครับเจ้านี่เนี่ยมี2เอฟเฟคนะเอฟเฟคแรกครับเมื่อนอร์มอลเปิด3ครับแล้วก็เอาการ์ดซาลาแมนเกรทจากที่เสิร์ชเจอขึ้นมือนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟคหนึ่งครับถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในหลุมนะฮะแล้วก็มีการ์ดเวกกับดักหงายหน้าอยู่บนฟิลสามารถทิ้งการ์ดซาลาแมนเกรท1ใบครับเพื่อสเปย์ใบนี้จากหลุมแล้วก็สามารถที่จะทำลายเวกกับดักบนฟิลได้อันนี้เนี่ยจะทำลายหรือไม่ทำลายก็ได้นะครับสามารถยิงเวกกับดักอีกฝั่งหรือว่ายิงเวกกับดักของเราเองก็ได้เหมือนกันเนาะซาลาแมนเกรทฟ็อกซี่ระวังนิดนึงนะครับเทคใช้ได้แค่1อย่างต่อเทิร์นไม่ใช่1ครั้งต่อเทิร์นนะไม่ใช่ว่าแต่ละอันใช้ได้1ครั้งนะครับหมายความว่าเราเลือกได้แค่อย่างเดียวนะต่อ1เทิร์นนะครับซาลาแมนเกรทกาเซลตัวนี้เก่งมากแน่นอนครับถ้าเกิดว่าซาลาแมนเกรทมอนสเตอร์ถูกส่งลงสุสานนะครับเราสามารถที่จะสเปย์ใบนี้จากมือได้แล้วก็ถ้าการ์ดนี้โดนอัญเชิญออกมาไม่ว่าจะเป็นนอร์มอลหรือว่าสเปย์มาเนี่ยสามารถโม่การ์ดซาลาแมนเกรทจากเด็กลงสุสานได้นะครับเป็นการเติมหลุมเพื่อที่จะวนของต่อนั่นเองนะคุณผู้ชมส่วนคอมโบอะไรต่างๆก็เดี๋ยวไปดูในเกมเพิ่มเติมแล้วกันนะฮะซาลาแมนเกรทสปินนี่ครับตัวนี้เหมือนเป็นตัวกระโดดฟรีเลยเพราะว่าถ้าเราควบคุมซาลาแมนเกรทอยู่เนี่ยเราสามารถทิ้งการ์ดไปนี้ครับเพื่อเพิ่มพลังให้มอนสเตอร์บนฟิลเรา500นะครับแล้วก็ถ้าเราควบคุมซาลาแมนเกรทมอนสเตอร์ตัวอื่นอยู่ที่ไม่ใช่สปินนี่นะถ้าตัวนี้อยู่ในสุสานเนี่ยสามารถกระโดดกลับมาได้เลยแต่ว่ารอบหน้าที่มันออกจากสนามเนี่ยมันจะโดนแบนิชแทนนะครับซึ่งมีวิธีการไม่ให้มันโดนแบนิชก็คือการเอ็กซีนั่นเองโอเคมั้ยฮะคุณผู้ชมซาลาแมนเกรทสปินนี่นะครับเหมือนได้โดดฟรีเลยเนาะแล้วก็ซาลาแมนเกรทฟาลโก้ครับตัวนี้ถ้าถูกส่งลงสุสานสามารถเก็บเวกกับดักเอามาเซตบนฟิลด์ได้นะครับแล้วก็ถ้าการ์ดที่อยู่ในสุสานเนี่ยสามารถเลือกซาลาแมนเกรท1ตัวนะครับยูเวนฟาลโก้เนี่ยเอากลับขึ้นมือแล้วก็สเปย์ใบนี้กลับมาได้นะครับเนาะต่อไปครับซาลาแมนเกรทแจ็คจากัวนะครับตัวนี้ตีมอนตั้งป้องกันเนี่ยก็คือตีทะลุเกาะนะฮะแล้วก็ถ้าเราควบคุมซาลาแมนเกรทลิงก์มอนสเตอร์อยู่นะครับในขณะที่การ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเนี่ยเราสามารถที่จะเอาการ์ดซาลาแมนเกรทมอนสเตอร์ในหลุมเนี่ยกับเด็ก1ใบแล้วก็สเปย์การ์ดอันนี้กลับมาได้นะครับนี่ก็เป็นเท็กซ์ของแจ็คจากัวนะแต่ว่าตรงนี้ระวังนิดนึงครับมันจะสเปย์ได้แค่ตรงช่องที่ลิงชี้เท่านั้นนะตรงช่องที่ลิงชี้เท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมโอเคเนาะอ่ะหมดยังหมดแล้วครับซาลาแมนเกรทมอนสเตอร์แล้วก็มีเลดี้ดีบัคครับเมื่อลงสามารถแอดเวล3หรือต่ำกว่าไซเบอร์สนะครับก็เสิร์ชการ์เซลได้หรือว่าเสิร์ชใบอื่นก็ได้ที่เราอยากได้เนาะเป็นไซเบอร์หมดเลยนะครับพวกซาลาแมนเกรทเนี่ยแล้วก็มีใบเสิร์ชนะครับเด็กนี้เนี่ยเอาจริงมือบริดยากมากนะเพราะว่ามีใบเสิร์ชตั้ง6ใบนะฮะที่จริง7ด้วยแหละถ้านับเลดี้ดีบัคนะครับเนื่องจากเรามีไซเน็ตไมนิ่งครับทิ้ง1เสิร์ชเวล4หรือต่ำกว่าไซเบอร์สมอนสเตอร์จากเด็กขึ้นมือนะครับเรามีเซอร์เคิลอีก3ใบก็คือเมื่อใช้เนี่ยสามารถเสิร์ชซาลาแมนเกรทมอนสเตอร์จากเด็กได้เลยนะครับแล้วก็มีอีกเทคนึงนะสามารถที่จะเลือกซาลาแมนเกรทลิงก์มอนสเตอร์1ตัวนะครับตัวนั้นเนี่ยจะไม่รับเอฟเฟคมอนสเตอร์นะครับยกเว้นตัวมันเองนี่ก็เป็นเทคของซาลาแมนเกรทเซอร์เคิลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าใบเสิร์ชมันค่อนข้างจะเยอะเนาะเพราะงั้นเนี่ยโอกาสบริกมันก็จะยากนิดนึงครับหมายถึงว่าบริกแบบไม่มีมอนเล่นเลยยกเว้นว่าเราจะจ่วยแต่แฮนด์แทรปนะแฮนด์แทรปผมใส่เป็นอุลระนะครับ3ใบก็อุลระอย่างที่เรารู้กันสามารถเนเกตได้3อย่างนะครับเนเกตการเสิร์ชการ์ดจากเด็กขึ้นมือเนเกตการสเปย์จากเด็กนะครับแล้วก็เนเกตการส่งการ์ดจากเด็กลงสู่สารนะฮะแม็กซี่ครับก็สามารถปาไปนะครับเป็นแฮนด์แทรปทุกครั้งที่อีกฝั่งเนี่ยสเปย์เราสามารถจั่ว1นะครับต่อ1ครั้งที่ฝั่งสเปย์มา
เอฟเฟกต์เวลเลอร์นะครับตรงนี้ระวังนิดนึงใช้ได้แค่เทิร์นอีกฝั่งในเมนเฟสเท่านั้นใช้ในแบทเทิลเฟสไม่ได้นะใช้ได้แค่เมนเฟสนะครับสามารถปาไปนี้ครับเพื่อในเกตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ของอีกฝั่ง1ใบได้นะฮะที่ไหนหน้าอยู่เนาะแล้วก็เป็นเอนจินของเจ้า DPE นะครับก็จะเป็นเซเลเชียลแดชเชอร์เนาะเซเลเชียลเนี่ยเทคที่ใช้คือแบนนิดตัวเองกับดีฮีโร่1ตัวจั่ว2นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีการ์ดบนมือเหลือนะครับสามารถใช้ได้ในเทิร์นที่ไม่ได้ส่งลงสุสานนะครับคือใช้ได้เทิร์นหน้านั่นเองเนาะแดชเชอร์นะครับเทคคืออะไรแดชเชอร์เนี่ยเทคที่ใช้คือถ้าการ์ดตัวเนี้ยมันอยู่ในสุสานนะครับถ้าเราจั่วได้มอนเนี่ยสเปรย์ลงมาได้เลยต่อให้เราจั่วได้นิบิรุก็ลงได้นะครับสเปรย์ลงมาได้เลยเนาะนิบิรุครับเมื่ออีกฝั่งทำการเชิญแบบปกติหรือสเปรย์ครบ5ครั้งหรือมากกว่าสามารถกวาดมอนสเตอร์ทั้งฟิลเราและฟิลฝั่งครับอัญเชิญนิบิรุและเรียกโทเค็นให้อีกฝั่งครับโทเค็นของอีกฝั่งเนี่ยจะมีพลังโจมตีพลังป้องกันตามจำนวนผลรวมของมอนสเตอร์ที่กวาดไปนะครับผลรวมของพลังของมอนสเตอร์ที่กวาดไปเนาะโอเคนี่ก็เป็นอุกกาบาตนั่นเองนะฮะฮาร์ปี้ครับเคลียร์เวกับดักทั้งหมดของคู่แข่งนะครับฟิวชั่นที่นี่ก็คือฟิวชั่นจากเด็กได้เลยนะครับโดยใช้เจ้าแดชเชอร์กับเซเลเชียลนั่นเองนะครับในการเรียก DPE ซาลาแมนเกรสแซงจูรี่ครับในการที่เราจะลิงก์อัญเชิญซาลาแมนเกรสเนี่ยสามารถใช้มอนสเตอร์ซาลาแมนเกรส1ตัวแทนได้นะเช่นสมมุติว่าเรามีเราจะลิงก์เจ้าสไลด์วูฟเนี่ยเป็นสไลด์วูฟตัวหนึ่งปกติลิงก์2เนี่ยต้องใช้มอนสเตอร์ลิงก์2ตัวใช่ไหมเราจะใช้แค่ตัวเดียวก็ได้แต่ว่าแต่ใช้ก็คือต้องใช้ทับนะเช่นเรามีสไลด์วูฟอยู่แล้วแล้วก็มีมอนอีกตัวนึงแต่เราจะลิงก์ฟึบเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องลิงก์2ตัวแล้วเราใช้แค่สไลด์วูฟตัวเดียวตัวเดิมเนี่ยก็สามารถลิงก์เป็นสไลด์วูฟได้นะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีเทคเพิ่มเติมให้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันแล้วก็มีอีเอฟเฟกต์นึงนะครับในช่วงดาเมจคำนวณดาเมจความเสียหายถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์เราแบทเทิลเนี่ยสามารถจ่ายไลฟ์พอยต์ 1,000แล้วก็เลือกลิงก์มอนสเตอร์เรา1ตัวนะครับลดพลังเหลือ0แล้วก็บวก LP ตามที่ลดนะครับผมตามพลังโจมตีตั้งต้นของมันนะฮะโอเค View of the Salamander Grade ครับเราสามารถสเปย์ Salamander Grade มอนสเตอร์เพิ่มได้จากหลุมหรือจากมือได้นะครับแล้วก็สามารถส่งการ์ดไปนี้ครับจากฟิลด์ลงสุสานแล้วก็เลือก Salamander Grade ลิงก์มอนสเตอร์1ตัวที่เราควบคุมนะครับที่ถูกอัญเชิญโดยใช้มอนสเตอร์ชื่อเดียวกันนะครับผมสเปย์ซาร์มเกรย์มอนสเตอร์จากมือหรือจากสุสานนะครับในสภาพตั้งป้องกันตามจำนวนลิงก์เรตติ้งนะครับก็คืออย่างเช่นตัวนี้ลิงก์2ก็สเปย์2ตัวตัวนี้ลิงก์3ก็สเปย์3ตัวนะครับคอบายเดอะเกรฟเลือกมอนสเตอร์ในหลุมอีกฝั่งนะครับแบนิชออกทำให้เท็กซ์ของมันเนี่ยใช้การไม่ได้ยันเทิร์นหน้าจบเทิร์นหน้านะคอบายมีผล2เทิร์นนะครับแล้วก็อินฟินิตอิมเพอร์มาเนนซ์นะฮะสามารถปาไปนี้จากมือได้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่ควบคุมการ์ดอยู่นะครับก็คือสามารถในเกตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ได้1ใบนะครับบนฟิลด์แล้วก็ถ้าเกิดว่าหมอบเป็นเวกับดักธรรมดาเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็คือทั้งคอลัมน์นั้นนะครับเวกับดักใช้งานไม่ได้ยันจบเทิร์นซาลาแมนเกรทเรจนะครับเทคก็คือส่งซาลาแมนเกรท1ตัวจากบนมือหรือจากฟิลด์ลงสู่สารนะครับแล้วก็บึ้มการ์ด1ใบนะครับอีกเอฟเฟกต์นึงครับเลือกซาลาแมนเกรทลิงก์มอนสเตอร์ที่เราควบคุมนะครับที่ใช้ที่อัญเชิญโรยลิงก์โดยใช้มอนสเตอร์ชื่อเดียวกันนะครับผมบึ้มการ์ดอีกฝั่งตามจำนวนลิงก์เรตติ้งนะครับก็อย่างเช่นเราสไลด์บูชก็บึ้ม2นะฮะซาลาแมนเกรทรอตัวนี้ใช้บ่อยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นกับดักเคาน์เตอร์ซึ่งกับดักเคาน์เตอร์เนี่ยปกติแล้วจะโดนขัดได้ยากมากนะครับยกเว้นด้วยกับดักเคาน์เตอร์ด้วยกันเองเมื่อเวกับดักหรือว่ามอนสเตอร์เอฟเฟกต์สามใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าเราควบคุมซาลาแมนเกรทที่เป็นตัวลิงก์อยู่เนี่ยสามารถเปิดได้เลยนะครับแล้วก็ในเกตทำลายทิ้งนะครับแล้วก็ถ้าตัวนี้อยู่ในสุสานนะครับถ้าเกิดเราเอาเชิญลิงก์มอนสเตอร์นะครับผมโดยใช้มอนสเตอร์ที่มีชื่อเดียวกันเป็นแมทเทอเรียลเนี่ยสามารถที่จะเอาไว้นี้มาเซตได้แต่ว่าถ้าใช้เทคนี้ถ้าเอามาเซตเองเนี่ยนะครับรอบหน้าที่มันออกจากฟิลมันจะโดนแบนิชแทนนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนะครับต้องรู้ไว้เนาะเอ็กซ์ตร้าเด็กเอาใครก่อนดีแบลิงก์ก่อนละกันแบลิงก์เมื่อเชิญเสิร์ชเวทฟิลนะครับแล้วก็ถ้าการ์ดซาลาแมนเกรสจะตายเนี่ยเราสามารถแบนิชไปนี้กันตายได้นะซันไลท์วูฟครับซันไลท์วูฟเนี่ยมี2เทคแรกถ้ามอนเตอร์ normal หรือสเปย์มาตรงโซนช่องลิงชี้เก็บมอนเตอร์ธาตุไฟจากหลุมขึ้นมือได้ธาตุไฟไม่จำเป็นต้องเป็นซาลาแมนเกรสนะอย่าลืมว่าอูราระก็สามารถเก็บได้ด้วยเจ้าซันไลท์วูฟนะครับแล้วก็มีอีกเอฟเฟกต์นึงครับถ้าเกิดว่านี่ฮะปึ๊บๆนี่เลยชึบนี่ถ้าเกิดว่าเราเชิญการ์ดไปนี้นะครับโดยใช้ซันไลท์วูฟอีกใบนึงคือพูดง่ายเราจะต้องลิงก์ด้วยซันไลท์วูฟอีกรอบนึงนะครับเราสามารถที่จะหยิบเวทกับดักจากหลุมกลับขึ้นมือได้ที่เป็นเวทกับดักของซาลาแมนเกรสนะฮะคุณผู้ชมอ่ะซาลาแมนเกรสฮีทลีโอฮีทลีโอนี่คืออะไรถ้าเกิดเชิญแบบลิงครับเลือกเวทกับดักของคู่แข่ง1ใบนะครับแล้วก็สับกับเข้ากองนะครับแล้วก็ในช่วงเมนเฟสนะครับถ้าการ์ดนี้อัญเชิญลิงโดยใช้ฮีทลีโออีกรอบนึงก็คือพูดง่ายใช้จากเวทฟิลด์อีกรอบนึงนะก็สามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์1ใบบนฟิลด์นะครับแล้วก็มอนสเตอร์1ใบในหลุมเราก็คือ
ทำให้มอนเตอร์ตัวนั้นน่ะที่ถูกเลือกอ่ะพลังเหลือเท่ากับมอนเตอร์ในหลุมเรานะครับก็คือลดพลังมอนเตอร์อีกฝั่งนั่นแหละง่ายๆเนาะคงไม่มีใครไปเพิ่มพลังมอนเตอร์อีกฝั่งใช่ไหมฮะประมาณนี้นะครับที่จริงแล้วมันก็ใช้แบบลิงก์ปกติได้นะแต่ว่าต้องมีวัตถุดิบเพิ่มแต่ว่าไอ้พวกนี้ก็คือปกติแล้วจะลิงก์โดยออกมาจากแบบเวทฟิลอีกทีนึงเพราะว่ามันจะใช้แค่ใบเดียวอะไรเงี้ยก็คือลิงก์เพิ่มเติมฟึบมาได้เลยจะได้เทคเพิ่มเติมตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าปกติไม่ต้องใช้เวทฟิลก็ได้นะครับแต่ว่าก็จะเสียวัตถุดิบเพิ่มเนาะโอเคซามิเกรสจบแล้วต่อไปมีอีกใบหนึ่งนี่น้องม้าครับม้าไฟม้าไฟถอด1นะครับสเปซซามิเกรสมอนสเตอร์จากเด็กในสภาพตั้งป้องกันนะครับแต่ว่าทั้งเธอเราจะไม่สามารถใช้เทคมอนสเตอร์ได้แล้วยกเวทมอนสเตอร์ธาตุไฟเพราะงั้นเนี่ยถ้าเรียกม้าเรียก DPE ต่อไม่ได้นะจากผลของอนาคอนดาโอเคป่ะพอเราใช้เทคอนาคอนดาไม่ได้อนาคอนดาเป็นธาตุมืดนะครับแล้วก็ถ้าการ์ดใบนี้ TX ซัมมอนมาเนี่ยถูกส่งสู่สารนะครับเป็นแมททีเรียลของลิงค์ซัมมอนซาลามันเกรสนะครับสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์1ใบบนสนามครับดีดกลับขึ้นมือได้เนาะบากูสก้าครับบากูสก้าที่ใช้เนี่ยจะเป็นเอฟเฟคนี้นะฮะเมื่อการ์ดนี้อยู่ในสภาพตั้งป้องกันเนี่ยเปลี่ยนมอนสเตอร์ทั้งหมดบนฟิลด์เป็นสภาพตั้งป้องกันนะครับแล้วก็เนเกตเอฟเฟคของมอนทั้งหมดที่ตั้งป้องกันนะฮะคุณผู้ชมบากูสก้าเนี่ยมันแก้ได้หมดเลยยกเว้นลิงค์เพราะว่าลิงค์ตั้งกันไม่ได้เอ็กซิสซิงโครฟิวชั่นเนี่ยโดนหมดนะครับถ้ามันตั้งป้องกันอยู่นะโอเคเนาะมันโดนจับนอนหมดเลยนะครับแล้วก็อัปเดตแจมเมอร์ครับที่ใช้ก็คือถ้าใช้วัตถุดิบลิงก์เนี่ยก็ตัวที่ลิงก์ออกมาเนี่ยตี2รอบนะครับซึ่งปกติจะใช้คู่กับทรานส์โค้ดทรานส์โค้ดเนี่ยมันจะชุบเมื่อมันเชื่อมาถ้ามันมันสามารถชุบลิงก์3หรือต่ำกว่าไซเบอร์สมอนเตอร์มาได้นะครับโอเคเนาะอ่ะแล้วก็สามารถที่จะลิงก์ต่อขึ้นเป็น Access Code Talker ได้ครับซึ่ง Access Code เนี่ยอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วเอฟเฟคของมันก็คือถ้าการ์ดไม่ได้เชื่อมแบบลิงก์ออกมาเนี่ยเลือกลิงก์มอนสเตอร์1ใบนะครับบวก 1,000 ตามลิงก์เรตติ้งของมอนที่เลือกเนาะทิปใช้วัตถุดิบในการเชิญออกมาแล้วก็แบนิด1ธาตุแบนิดการ์ด1ใบที่เป็นมอนสเตอร์ลิงก์นะครับผมเพื่อยิง1นะแต่ว่าธาตุ1อ่ะใช้ได้แค่1รอบต่อ1เทิร์นนะครับสมมติว่าเรามีมืด2ใบอย่างเงี้ยก็คือมีมืด1ใบในหลุมแล้วก็มืดอีกใบก็คือ Access Code เนี่ยถ้าเราแบนิดมืดในหลุมปั๊บเราดันเผลอกดต่ออีกรอบนึงไม่มีให้แบนิดแล้วนะฮะเพราะว่าต้องแบนิดตัวเองแล้วเนาะอันนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับโอเคนะแล้วก็ Splash Mage นะครับชุบไซเบิร์ด1ตัวในสภาพตั้งป้องกันโอเคนะอ่ะหมดนะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยก็คืออัปเดตแจมเมอร์ขึ้นทานโค้ดทานโค้ดชุบแจมเมอร์และทรานส์โค้ดลิงก์กับแจมเมอร์ขึ้น Access Code Access Code จะได้ตี2ทีนะครับภาพมัน3 2ทีตายแบบนี้ก็ได้นะผมสำหรับท่าปิดก็มีให้ดูในเกมเหมือนกันนะครับใครสงสัยตรงไหนในเกมเนี่ยมีให้หมดแล้วนะครับก็น่าจะเข้าใจกันได้นะอนาคอนดาใช่ไหมจ่าย 2,000 นะครับแล้วก็ส่งฟิวชั่นที่นี่ลงแล้วก็ฟิวชั่นเลยเรียก DPE นะครับ DPE เทคก็คืออีกฝั่งเนี่ยลดพลัง200ตามจำนวนฮีโร่ในหลุมนะครับซึ่งก็จะลด400เพราะว่าในหลุมจะมี2ใบแล้วก็สามารถที่1ครั้งต่อเทิร์นนะยิง1ใบฝั่งเรายิง1ใบฝั่งตรงข้ามนะครับหรือว่าจะยิงฝั่งเรา2ใบก็ได้มันยิงตัวเองได้ด้วยนะเช่นยิงตัวเองยิงงูเราได้นะครับเนาะแล้วก็ถ้าการ์ดนี้โดนยิงหรือว่าโดนตีตายเฉพาะยิงกับตีตายนะแบนิดดีดอะไรอย่างงี้ไม่นับนะออกจากฟิลโดนไคจูไม่นับนะโดนยิงกับโดนบึ้มเท่านั้นนะครับก็เอ้ยโดนยิงกับโดนบึ้มโดนบึ้มกับโดนตีตายเท่านั้นสามารถที่จะกดเทคนะครับเพื่อเทิร์นหน้าสแตนด์บายเฟสมาชุบมาใหม่มันก็จะเป็น DPE ที่สามารถวนได้เรื่อยๆตลอดไปนะครับคุณผู้ชมโอเคเนาะซาลามันเกรส DPE นะฮะก็เดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยแล้วกันนะครับบาย The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @ The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมซาลาแมนเกรดมือดีแบบดีเวอร์มือดีมากจริงๆนะครับก็โอเคตามสบายเลยถ้ามือนี้เฟรมบัฟโฟนอร์มอลไปตัวนี้มันค่อนข้างจะเก่งอยู่แล้วนะคือไม่ต้องห่วงเลยครับยังไงเราก็ได้จั่วถ้าเราอยากจั่วคือเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเวทฟิลหรือจะจั่วนะครับตอนนี้เรากลัวแม็กซี่อย่างเดียวนะพอแม็กซี่มาเราก็ไม่มีของขัดไงใช่ไหมล่ะซึ่งอีกฝั่งเหมือนจะมีด้วยนะอาจจะเป็นแม็กซี่หรือเวลเลอร์หรือแบบอิมเปอร์นะครับถ้าขึ้นเชนตอนนี้ซึ่งถ้าเป็นแม็กซีนี้ก็โอ้หนาวไส้ละผมบอกเลยว่าหนาวไส้แน่แหละไม่เป็นไรครับชิลๆแม็กซีมาเรายัด DPE ใส่ได้เลยอันนี้มันมือแบบมือมันป๊อกอะนะป๊อกแบบว่าซุปเปอร์ป๊อกเลยนะฮะมือดีจัดมือดีจัดนะครับมือแบบไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างนี้ดีกว่าอ่ะโอเค
ก็ลิงก์1นะฮะลิงก์1ไปครับ Buy Link จังหวะนี้มันจะขึ้น2เชนผมอยากได้จั่วมากกว่าการเสิร์ชเวทฟิลนะครับผมอยากทิ้ง1แล้วจั่วมากกว่าผมก็กดอย่างนี้ได้ฮะคือถ้าอุราระก็อุราระใส่ Buy Link ไปผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะแต่ผมต้องการจั่ว2ผมว่าจั่ว2นี่จี๊ดนะจี๊ดเลยสำหรับผมนะจี๊ดแน่ๆจี๊ดแน่ๆนะครับอ่ะโอเคปึ๊บโอเคเสิร์ชแซงจูรี่อีกฝั่งไม่ได้ขาดอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราทิ้งคือสปินนี่เนี่ยทิ้งตัวเองได้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็ไม่ค่อยอะไรบ้างฟ็อกซี่เนี่ยสามารถยิงเวทฟิลเราแล้วก็เก็บของเล่นต่อได้ด้วยอ่ะจุ๋ย2โอ้เดี๋ยวฟ็อกซี่เหมือนเดิมขอบคุณจ้าให้ฉันทำเพื่ออะไรจ้าอย่างนี้ ขอบคุณมากๆเลยนะฮะอ่ะไม่เป็นไรแซงจูรี่มานะครับค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นอ่ะว่ามาพักพวกเอาไงดีจ๊ะวัยรุ่นผมอยากรู้มากว่าเขาถืออะไรไว้นะโอเคแซงโจรี่ติดแล้วตอนนี้แซงโจรี่ติดแล้วนะครับแซงโจรี่ติดแล้วผมต้องการกับดักมากๆต้องการกับดักมากเลยนะฮะไม่รู้ทำไงถึงได้กับดักก็เราสปินนี่เนี่ยโม่ลงไปก่อนถ้าต้องการกับดักคุณก็ต้องเรียกสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าน้องกาเซลนะน้องกาเซลมานะครับเพื่อโม่กับดักเราจะเรียกน้องกาเซลยังไงก็อย่างนี้แล้วกันสปินนี่เนี่ยกระโดดออกมาแล้วก็การเอ็กซิสเป็นน้องม้าในเทิร์นแรกอะทำได้จะดีมากเพราะว่าน้องสปินนี่เนี่ยก็จะไม่โดนแบนิชนะครับเพราะว่าเราเอ็กซิสมาดูดีเนาะอีกฝั่งเนี่ยเชนมาตั้งแต่แรกเลยนะฮะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นอุกกาบาตหรือเปล่าแต่ถ้าอุกกาบาตเราก็จบด้วย DPE ได้ครับเป็นก๊อกสุดท้ายเนาะสปินนี่มาสปินนี่รอดแล้วนะครับสปินนี่รอดแล้วโอเคต่อไปฟ็อกซี่นะครับเดี๋ยวฟ็อกซี่โดดตามมาDestroy มั้ยไม่ต้อง Destroy ก็ได้เนาะเราจะ Exceed เป็นน้องม้าซึ่งตรงนี้มีสิทธิ์โดนขัดสูงริ้วแต่ว่าเราไม่กลัวเท่าไหร่เพราะว่าเรามีฟิวชั่นเดซี่อยู่แล้วบนมือนะครับปาเวลเลอร์ใส่ใครโอเคปาได้ปาเลยจ้าแต่ว่าเขาไม่รู้นะเพราะงั้นเราก็เอ็กซีดน้องม้าเราเลยครับม้าพยศกรอบกรอบม้าพยศกรอบกรอบเรากดเท็กซ์น้องม้านะครับเราเห็นป่ะปกติสปินนี่เนี่ยถ้าเราลิงก์ออกมันจะโดนแมนจแทนแล้วเรากดน้องม้าอย่างเงี้ยถอดด้วยพลังเอ็กซ์ซีดอย่างเงี้ยมันจะลงสุสานแทนเท่ากับว่าของฟรีนั่นเองกาเซลครับกาเซลเราเทคเมื่อสเปรย์ออกมานะเราจะได้ของเล่นการ์ดกับดักซาลาแมนเกตรอนานๆก็อาจจะบั่นทอนหัวใจโอเคก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผมโม่ไปผมต้องการกับดักใบนี้มากจริงๆอะเนาะต้องการมากอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราอาจจะอย่างนี้แล้วก็ได้นะฮะเราหูของเล่นก็หมดแล้วเหมือนกันเนี่ยปึ๊บโอเคเราวนของได้ใช่ไหมเอางี้แล้วกันลิงออกก่อนสไลด์วูฟนะแล้วเราจะจบสไลด์วูฟอีกรอบหนึ่งครับเราจะจบสไลด์วูฟอีกรอบหนึ่งจบสไลด์วูฟอีกรอบหนึ่งซึ่งพอเราลิงก์เนี่ยที่จริงแล้วเรากดตัวเดียวเนี่ยสามารถที่จะดึงเจ้านี่กลับมาได้ด้วยกลับมาได้เลยนะสลับกับดักนะครับแต่ว่าถ้าเราไอ้นี่ต่อเนี่ยมันสามารถเก็บได้ไม่เป็นไรผมค่อยเก็บเถอะหน้าก็ได้อะผมใช้แซงจูรี่เลยแล้วกันเก็บแค่กับดักพอไม่เป็นไรเก็บแค่กับดักพอตรงนี้ไม่ต้องใช้ตรงนี้นะไม่ต้องใช้ตรงนี้นะไม่ต้องใช้เทคไม่ต้องใช้เทคของกับดักรอในสุสานนะครับใช้เก็บมาก่อนเพราะถ้าเราใช้เทคเลยเนี่ยรอบหน้าที่มันโดนออกเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะแบนิชออกไปเลยถ้าเราเก็บมาแบบนี้มันยังลงสุสานอยู่มันสามารถวนใช้ได้เรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราฟิวชั่นในที่นี่ละกันนะครับโดนดูร้าป่ะเนี่ยมีสิทธิ์โดนดูร้านะค
ือเราไม่ได้คืออีกฝั่งมันไม่ได้ปาตั้งแต่แรกคือผมก็พยายามจะให้เขาปาอุลแล้วแต่เขาไม่ยอมปาใส่ทันทีนะมีสิทธิ์โดนโอเคแล้วเราลงช่องนี้ที่ลิงชี้ที่ลิงเจ้าสไลด์วูฟชี้เนาะลงมาเพราะว่ามันจะเก็บมอนได้ครับเราก็เก็บมาตัวหนึ่งเราเก็บกาเซลอะไปโดดเทิร์นหน้าโอเคปะนี่กาเซลโดดจากมือได้เนาะแค่นี้เองนะครับเป็นไงเทิร์นแรกดูดีนะดูดีเลยนะครับดูดีเลยอะ DPE 1กับดัก1แล้วแหละแล้วก็ใครตายก็ค่อยๆวนเอา อ่ะโอเคนะครับโอ้โหโดนลาวาโกเลมโอเคเลยแหละโดนลาวาโกเลมหมอนูเมลอนใช่ไหมเขาเลยให้เราเริ่มก่อนถูกไหมผมยอมโดดกาเซลเลยก็ได้อ่ะมันยังขึ้นเชนอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเห็นปะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเว้ยผมเลยเชื่อจริงๆลาวากลัวเลมอย่างนั้นหรือเราโม่แจ็คจากลัวไปแล้วกันนะครับจริงโม่เซอร์เคิลก็ได้โม่อะไรก็ได้ที่เราอยากโม่หมอบเขาจะไม่ทำอะไรผมกำลังดูเชิงอยู่เหมือนกันทำอะไรวะกำลังดูเชิงอยู่เหมือนกันนะแต่ให้งี้เธอหน้าเราขึ้นแอคเซสได้เลยครับขึ้นเราอัปเดตแจมเมอร์แล้วขึ้นแอคเซสได้เลยนะอย่างเงี้ยเราสามารถอัปเดตแจมเมอร์ได้เลยโอ้ DPE เราตายฟรีเลยจบเธอแล้วค่อนข้างจะชนะชัวร์นะเพราะว่ามีกับดักอยู่นะครับแดชเชอร์จั่วได้อุกกาบาตลงฟรีดิแดชเชอร์ในหลุมก็เราจั่วได้อะไรนี้ไปรู้ลงฟรีอยู่แล้วนะแต่ผมไม่รู้ว่าอีกฝั่งเนี่ยเล่นเด็กอะไรเลยผมยังไม่รู้เลยว่าเขาเล่นอะไรกันแน่ครับเอาสิมันไม่มีอะไรอยู่แล้วในเกตแค่ banish dasher เองครับก็แค่ไม่ได้ลงนิบิรุซึ่งนิบิรุเอาจริงเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับลงมาลงหรือไม่ลงก็คืออย่างน้อยอ่ะมันมีประโยชน์ตรงที่มันได้ 3,000 power แต่ก็ไม่เป็นไรครับโดนขาดไปก็ชิวๆเนาะสปินนี่ยังโดดฟรีอยู่เหมือนเดิมแจ็คตะกั่วสามารถเก็บม้าเพื่อโดดกลับมาได้นะครับเราทำลิงก์2อัปเดตแจมเมอร์เราขึ้นเราทรานสโคดชุบaccess code ได้เลยนะครับค่อนข้างจะเซฟเพราะว่าเรามีกับดักอยู่แล้วเราก็เหลือตัวลิงก์นี้อยู่นะเพราะงั้นก็เอาแบบนั้นเลยก็ได้เนาะโอเคเนี่ยแจ้งจากกลัวอันนี้ปิดได้เลยเนาะ access ตี2ทีมเป็นท่าปกประจำอยู่แล้วนะเก็บม้าก็ได้ฮะเก็บไลก็ได้ครับผมเอาจริงสไลด์วูฟเก็บมาหน่อยเก็บเพื่อนสักคนนึงเก็บฟ็อกซี่ก็ได้ครับสปินนี่กระโดดต่อจริงเก็บอะไรก็ได้นะตรงเนี้ยแต่ว่าที่จริงก็ใช้จะลิงก์กาเซลออกเพื่อเก็บกาเซลไว้โดดต่อก็เล่นต่อได้แต่วันนี้ค่อนข้างจะชัวร์เซฟแล้วเนาะอ่ะลองอุกกาบาตอย่างเดียวก็พอแล้ว1 2ก็แจมเมอร์3 4แล้วกันอ่ะไป DPE เราแตกไปแล้วนะครับผม DPE เราโอ้น่าสงสารจริงๆ DPE ลูกรักอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนนะเราสิ่งที่เราต้องเช็คเนี่ยก็จะมีทางฝั่งของนี่นะฮะเราต้องใช้แจ็คจากัว1ตัวกับเจ้านี่อยู่แล้วเนาะโอเคอย่าลืมนะเรื่องลูกศรของลิงก์ก็มีผลนะครับงั้นเดี๋ยวมันเล่นไม่ได้เนาะเข้าใจนี้กันหน่อยอ่ะแจมเมอร์กับเราเช็คก่อนดีกว่าอ่ะเพื่อความชัวร์อ่ะออกไปเลยลาวาโกเลมครับยังไงก็ไอ้นี่อยู่แล้วลูกศรมันจะได้ชัวร์เนาะมันยังไม่ได้กดเทคแจมเมอร์นะเราชุบมาก่อนนะครับถ้าเราตี2ทีก็ชุบมาก่อนแล้วค่อยกดเทคตองขึ้นแอคเซสนะตรงนี้ไม่ต้องกลัวเพราะเราเหมือนว่าเหลือตัวซันไลท์วูฟไว้เพื่อให้กดเทคของเจ้านี่ได้อยู่แล้วนะกับดักเพราะเราเหลือสไลมันเกรดอยู่แล้วนะครับลิงมอนสเตอร์กดแอคเซสมาวิธีการกดนะครับเราอัปเดตแจมเมอร์ตี2ทีแล้วแอคเซสบังแอคเซสเนี่ยอีกฝั่งมันไม่สามารถที่จะเชนสวนได้อยู่แล้วเนาะนะครับโอเคป่ะแล้วก็บางนี้อันนี้เรารู้ไว้อันนี้มันไม่ได้โชว์เพราะมันโดนสาหัสโกนผมก็ปวดหัวกันไม่รู้ทำไงนะโอเคก็ท่าปิดมันก็ท่านี้อยู่แล้วเนาะเนี่ยเล่นไปเลยครับตี2ทีไม่มีอะไรหรอกก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยอีกฝั่งเล่นเด็กอะไรหนูไม่รอดเลยมั้ยน่าจะใช่เนาะนะครับประมาณนี้บอร์ด
บอร์ดอันนี้คือแบบมือแบบดีมากเลยนะมือแบบดีมากเลยคือถ้ามันไม่โดนลาวาโกเลมผมว่า DPE น่าจะได้เฉิดนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะได้อันนี้น่าจะดับนะฮะก็ค่อยๆดูไปแล้วกันโอเคป่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะซาลาแมนเกรครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่เราเจอกับทูดาโก้เหรอเริ่มหลังเจอทูดาโก้เหรอยากเหมือนกันนะฮะเอ้ยไม่ใช่นี่อะไรอ่ะเอเลียนเทเลแพทเอ๊เด็กอะไรอ่ะเขาจะลิงก์หรือจะอะไรวะผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่ครับแค่หมอบ Once per turn you can remove an A counter from an opponent monster destroy one spell or trap card ไม่น่ามีอะไรมั้ง Circle ก่อนแล้วกันนะฮะ Search มาอีกฝั่งเล่นอะไรไม่รู้ครับเราก็เล่นตามแบบของเราไปไม่ต้องเป็นซีเรียสครับปล่อยมันกาเซลได้กาเซลและอุ่นใจฮะโอเคฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ใช้เลยแล้วกันเปิด3มาใช้ก็ได้ครับไม่เป็นไรเรามีฟิวออฟเดอะซาร์เป็นเกรดแจ็คจากกัวด้วยโอ้ได้รอขึ้นมือแล้วกันนะครับเดี๋ยวพวกนั้นเราค่อยโม่ด้วยนี่ก็ได้ไม่เป็นไรฮะได้มาแล้วก็โม่สปินนี่เลยครับได้ตามต้องการแบลิงส์แล้วก็กาเซลโดดนะครับกาเซลกระโดดแล้วเดี๋ยวโม่กันผมไม่รู้ฝั่งเล่นเด็กอะไรแต่เรา OTK ได้เลยนะจริงไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กอะไรครับแต่กาเซลโม่สปินนี่แล้วกันผมซัดเลยแล้วกันเนาะคนดูไม่สนแล้วครับอีกฝั่งเด็กอะไรเราบวกเลยไม่มีครับเพลย์ทรงเพลย์เซฟครับผมขึ้นแจมเมอร์ทรานโทสแอคเซสตี2ทีตาย คำว่าเซฟไม่อยู่ในหัวใจฮะมีแต่บวกครับตอนนี้มีแต่บวกครับอันนี้ก็มาให้ดูแล้วกันว่าถ้าเรามีการ์ดเนี่ยเราเล่นยังไงได้บ้างนะครับในการ OTK อย่าเพิ่งใช้แจมเมอร์นะก็ทรานโทสชุบมานะครับถ้าจะ OTK ด้วยสลาก็ง่ายๆอย่างเงี้ยแหละนะชุบมาแล้วเราก็แอคเซสโค้ดได้เลยนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็ตี2ทีครับตี2ทีจบเข้าหน้าแล้วก็วิธีการกดแจมเมอร์ก่อนแล้วกดแอคเซสนะครับอีกฝั่งจะได้เชนไม่ได้เนาะเพราะถือว่าเราแอคทีเวตอยู่นะแอคเซสโค้ดมีสกิลที่ค่อนข้างจะดีนะครับในตรงนี้แต่ถ้าเล่นเซฟก็ค่อยๆเล่นไปค่อยๆปั่นไปเพราะเรามีของทุกอย่างที่เราต้องการนะครับแต่นี่คือเกมกลคนอาชญาบวกยับแบนิดครับเคลียร์หลังเรียบร้อยอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กอะไรฮะตอนนี้ก็มั่วใส่เลยครับเมื่อกี้ไม่ต้องแบนิทแบลิงก็ได้นะแบนิทอีก2ใบที่เหลือนะครับแบลิงจะเอาไปเล่นต่อได้เนาะนะครับแต่ว่าถ้าไม่เจออะไรก็แบบนี้เลยครับอันนี้มาสอน OTK แล้วกันนะ คือ OTK เด็กนี้มันง่ายเนาะมันขึ้นอย่างนี้แล้วก็จบได้เลยนะครับไม่ค่อยมีอะไรครับตอนนี้ผมยังไม่รู้อีกฝั่งเล่นอะไรครับผมยังไม่รู้เลยว่ามันคือเด็กอะไรเนาะโอเคครับคุณผู้ชมซาลาแมนเกรสลุยกันต่อมาเริ่มหลังนะรอบนี้เริ่มหลังอย่างนั้นหรอโอ้ my god บริกเหรอครับบริกไม่เป็นไรโอเควิธีการขัดนะขัดตรงฟลักทอนะครับวิธีการขัดพวกไตรบิเกตขัดฟลักทอเลยอุระใส่ฟลักทอได้เลยไอ้ไฟฟอร์มไม่ใช่ไม่ต้องไปขัดมันนะเผื่อมันมีใบอื่นแล้วมันจะได้วนเพราะเราขัดฟลักทอเนี่ยบางทีมันไม่ได้โม่ต่อเลยนะชิบหายแล้วCall by the grave โอเคไม่เป็นไรผมขอนับก่อนผมคิดว่าเราอุกกาบาตได้แต่เขาแน่ได้รีโวนะครับเราอุกกาบาตได้ก็จริงแต่เขาแน่ได้รีโวแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราฟิวชั่นเลสนี่ได้คือยังไงก็น่าจะครบ5นะ5แน่ๆถ้าเล่นแบบัมถ้าเล่น DPE นะยังไงก็ครบ5ครับแต่ถ้าเล่นรูทลูเกานี่น่าจะแค่3เองnormal 1 banit 2 3เองอ่ะต้องดูว่าเล่นรูทอะไรอ่ะแต่ normal คิดอ
normal kid มือมีเคอรัสหรือเปล่านะไม่ได้ดูเลยทีเสิร์ชอะไรอะเสิร์ชคิดเอ้ยเสิร์ชคิดจริงๆโอเคแต่มือได้มีเคอรัสนะคนปกติรีโวลนะครับรีโวลแต่มันเรียกโอเมนไม่ได้โอเคแจ็คจากัวแจ็คจากัวคนเดียวมันเล่นไม่ค่อยได้นะเล่นยากอ่ะมันเล่นยากอ่ะทุกคนแจ็คจากัวคนเดียวอ่ะคือมันลิงก์มันเก็บเพื่อนได้มันกระโดดมาโอ้โหแต่มันต่อไม่ได้เลยสิโอ้โหวนอะไรก็วนไม่ได้เลยครับเล่นยากแฮะแจ็คจากัวตัวเดียวถ้าเราคิดซะว่าใบนี้คือรีโวลเนี่ยโอเคผมจะล่ออุระระเขานะผมจะต้องทำแบร์ลิงเพื่อล่ออุระระนะระวังไว้ก่อนแล้วกันเผื่อมีครับมันก็ได้อยู่อิมเปอร์อิมเปอร์เลยเหรอคอลัมน์นี้โดนใบ้โอเคช่วยไม่ได้ฮะทำได้แค่อย่างนี้ครับทำได้อย่างเดียวมันลิงก์ต่อไม่ได้ด้วยอ่ะค่อยๆเล่นแล้วกันเนาะตายได้เสิร์ฟตายได้โมตายได้โมก็คือคอร์โตโมเนอร์วาลแล้วก็ได้เสิร์ฟอยู่ดีโมเคอร์รัสเหรอโมเคอร์รัสเหรอไม่โมเคอร์รัสวะแปลว่ามือมีอะไรอ่ะแต่เราต้องชิงยิงก่อนเลยครับต้องยิงก่อนเลยแต่เขาได้เสิร์ชเคอร์รัสเพราะถ้าไม่ยิงเขาสเปรย์มาแน่ไม่ยิงก็เหมือนเขาได้ลิงก์ฟรีอ่ะอย่างน้อยเขาเสียนอร์มอลแล้วเขาไม่มีมอนต่อกระโดดเคอร์รัสต่อไม่ได้ครับคือช็อตอย่างนี้เนี่ยก็ต้องยิงนะไม่ยิงเขาได้3เลยเหรอแต่เพราะว่าเขาต้องเล่นรีโวแบบัมเขาเรียกแบบัมสำเร็จแล้วเรายิงไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วครับก็ยิงเลยคือยังไงก็ต้องให้เขายังไงเขาก็ได้เสิร์ชเคอร์รัสกระโดดต่อเลยเนาะแต่ก็ยิงไปก่อนครับเผื่อเขาแบบไม่มีมอนนะเพราะว่าถ้าเราไม่ยิงก็ปล่อยให้เขาเรียกแบร์บัมเนี่ยแล้วเราไปยิงที่หลังมันก็ได้เสิร์ชอยู่ดีมันก็กระโดดต่อเล่นได้อยู่ดีเห็นไหม Oh my godness ปุกกระบาดคือแจ็คจากัวคนเดียวจะไม่ได้ไม่ได้โอเคเขาน่าจะเล่นต่อไม่ได้นะฮะเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีทางอื่นแล้วเพราะว่าถ้าพี่แกเรียกออกมาแบบัมออกมาได้แล้วเนี่ยแล้วเราไม่ทำอะไรเลยคือเขาอาจจะลิงก์3เป็นลูกแต่ถ้าลิงก์3ลูกเก่าเนี่ยแปลว่ามันไม่มีผลอะไรอ่ะใช่ไหมล่ะยังไงเขาต้องเรียกแบบแบบัมอยู่แล้วเพราะเขาต้องน่าจะอยากได้รีโวครับพอมันเป็นแบบัมเนี่ยเราก็จะยืนจ้องแล้วต้องเราก็จะยืนจ้องแล้วเพราะว่าถ้าเขาลิงก์เก็บไปเป็นแบบรูกาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็จะได้ทั้งรีโวได้ทั้งแบบเสิร์ชคือเหมือนเขาได้ของฟรีเลยแล้วก็รีบตัดไปก่อนอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังเราก็แบบเหลือของไว้เล่นไงนะแต่จริงมันก็ต้องรีบตัดก่อนเพราะว่ามันเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะเราไม่มีแบบเนกเกตแล้วเนาะใช่ครับตาเนี้ยตึงนิดนึงคือแจ็คจากัวคนเดียวมันเล่นไม่มันต้องที่จริงมันเรียกสไลด์วูฟได้แหละแต่เรียกมามันก็หมุนอะไรไม่ค่อยได้เลยนะจริงนะเพราะเราไม่ได้มีตัวโม่ของลงไปนะครับตานี้มือมันค่อนจะแบบอีลุงตุงนังนิดนึงนะฮะก็ไม่เป็นไรดูไว้เป็นวิทยาทานแล้วกันว่าเวลามืออย่างนี้เนี่ยมันทำไงได้บ้าง นะครับผมยังดีที่ยังได้ DPE เนาะโอเคครับคุณผู้ชมก็ต่อกันนะฮะสังเกตไหมว่ามันมีหลากหลายคอมโบมากคือมันแล้วแต่ว่าเราจะตั้งอะไรนะครับมันเป็นที่ไม่มีคอมโบตายตัวเลยแต่อย่างที่บอกครับถ้ามาแบบนี้ก็ถือว่าโอเคมากเลยนะSynet Mining แล้วก็ Spinny ทุกคนน่าจะรู้แล้วว่า Spinny Garcelle เนี่ยเล่นในการค่อนข้างจะโอเคนะฮะโอ้แต่ว่าถ้าฝั่ง Maxi มาเนี่ยอันนี้น่าจะเจ็บมากๆเลยนะครับ
Only Numeron เนาะซึ่งมีสิทธิ์เป็นแม็กซีสูงมากๆนะมีสิทธิ์เป็นแม็กซีสูงมากครับไม่เป็นไรฮะเรากดแบร์ลิงครับโอเคกดแบร์ลิงแล้วเราได้จั่วแล้วก็เรากาเซลนะฮะมีสิทธิ์โดนแม็กซีสูงสูงนะครับอิมเพอร์มาเนนซ์โอเคไม่เป็นไรครับเราอดเสิร์ตเวทฟิลแต่ว่าเรามีกาเซลอยู่และเรามีซาลาแมนเกตรออยู่แล้วบนมือนะฮะซึ่งตรงนี้ดีไหมดีมากๆเลยนะครับดีมากๆดีมากๆดีที่สุดในโลกเพราะว่ากดเทคของกาเซลนะครับอุ้ยยังขึ้นเชนอยู่เลยฮะน่ากลัวมากเลยที่จริงแล้วนะครับเราสามารถเล่นได้นะคือเราสามารถเล่นลิงก์2แล้วก็เก็บปกติได้นะครับแต่ว่าในส่วนของตานี้เนี่ยในส่วนของตานี้นะผมเนี่ยจะไม่เล่นแบบอย่างนั้นนะฮะผมจะเปลี่ยนวิธีการเล่นนิดหน่อยนะครับในส่วนรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าฟึบผมจะโม่ทางฝั่งของแจ็คจากัวไว้เรามีซาเมเกตรออยู่แล้วนะรอบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเล่น DPE เลยนะครับคุณผู้ชมเราจะเล่น DPE เนาะให้ดูกันเราจะเหลือซาลาแมนเกรสไว้ตัวหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้นี่ได้นะไม่ได้นี่มากนะครับเราจะได้ใช้งานการ์ดกับดักได้ก็เหลือ DPE ไว้นะเราไม่มีเวทฟิลก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วผมจะเก็บไซเน็ตไมนิ่งไว้ด้วยละกันเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเรามีกับดักเคาน์เตอร์ที่สามารถใช้งานได้เพราะว่าเราต้องควบคุมลิงก์ของซาลาแมนเกรสไว้ตัวหนึ่งนะโอเคเนาะตรงนี้นะครับโอเคเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยอ่ะไม่มีอะไรครับฟึบก็ลองดูกันเซิร์ชเวทฟิลเดี๋ยวค่อยยิงด้วยเอนฟอร์เซอร์ก็ได้สกายเหรอครับโอ้สกายเสิร์ชน้องราเย่เวทฟิลสกายนี่เป็นอะไรที่แบบว่าคือยิงไม่ได้นะฮะยิงไม่ได้เลยเด็ดขาดยิงปุ๊บช่วยทันทีฮะ normal rose แปลว่าโอเคฮายาเตะถ้ากดเท็กซ์ตอนนี้ก็ไม่มีอะไร end of main phase งั้นผมยิงอนาคอนด้ากับไฮอาเตะเนื่องจากว่าโรเซ่ไม่สามารถจะกระโดดกลับมาได้อยู่แล้วเนาะโอเคฮะผมก็เลยเลือกที่จะยิงไปนะครับเขาเลือกใช้เปิดมาเขาได้ end gate นะคนดูกับตะขอครับว้าวเอนเกจกับตะขอโอ้ไม่เป็นไรฮะเอนเกจมาเราจะขัดเอนเกจนะครับไม่งั้นเนี่ยได้จั่วด้วยจะแย่เอาไม่ให้เสิร์ชราเย่เนื่องจากว่าการสลับฟิลอย่างนี้นะไม่นับว่าเป็นการโดนแบบโดนส่งเนาะเพราะงั้นก็เลยจะสเปรย์น้องเรย์มาไม่ได้นะครับนี่ฮะก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจะตั้ง DPE ให้ดูนะครับโดยใช้เราใช้สปินนี่กับกาเซลตัวเดียวก็สามารถตั้ง DPE ได้นะครับไม่ค่อยได้ยากเรียนเท่าไหร่นักเนาะก็สามารถเล่นแบบนี้ได้นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันโอเคนะคุณผู้ชมอ่ะประมาณนี้ครับซาลาแมนเกรสเดี๋ยวเพิ่มเติมในไลฟ์ให้แล้วกันนะครับโอเคนะ